ส่วนบรรยากาศแฟนๆนาโปลีค่ะที่รวมตัวกันหน้าสนามเหญ้าสโมสรนะคะทำการระลึกครบรอบ1ปีการจากไปของตำนานทีมอย่างเดียโก้มาราโดน่ามาราโดน่าเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเมื่อ25พฤศจิกายนนะคะมีอายุ60ปีก็สร้างความเสียใจให้กับสาวกฟ้าขาวแล้วก็แฟนบอลทั่วโลกค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาครบรอบ1ปีนะคะที่อดีตแชมป์ฟุตบอลโลกปี1986เสียชีวิตแฟนบอลนาโปลีซึ่งถือว่าสำคัญมากๆสำหรับมาราโดน่าเองนะคะก็รวมตัวกันหน้าสนามเหญ้าในกรุงเนเปิลส์มาอำลากันนะคะตอนนี้สนามจากซานเปาโลเนี่ยเปลี่ยนชื่อมาเป็นสตาเดียโอเดียโก้นะคะแล้วก็มีการร้องเพลงที่มีชื่อมาราโดน่าจัดพิธีรำลึกมีจุดพลุไฟตามท้องถนนด้วยนะคะใช่แล้วก็เป็นธรรมดาครับนี่คือช่วงเวลาที่สุดยอดที่สุดนาโปลีนะฮะนาโปลีได้แชมป์เซเรียอา2สมัยก็ภายใต้การเล่นของมาราโดน่านี่แหละค่ะถูกต้องนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมทีเอ็นสปอร์ตของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe นะคะนอกจากจะได้ติดตามรายการสดๆกับเราก่อนใครแล้วคุณ